เชื่อไหมคะว่ายูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราติดตามกันอยู่ดูชีวิตดีๆเนี่ยเขาก็ออกมาเล่าในส่วนที่มันดีเท่านั้นแหละค่ะแต่มันยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่พวกเขาไม่กล้าเล่าให้เราฟังแต่ครูพี่แอนจะออกมาเล่าให้ฟังให้หมดเลยค่ะข้อดีสำหรับพี่แอนเลยนะก็คือการที่เราเนี่ยได้เจอผู้คนใหม่ๆมันตื่นเต้นนะคะกับการเจอคนใหม่เหมือนกับมีแฟนใหม่นั่นแหละอะไรมันก็ดีไปหมดเนาะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะว่าแบบอุ๊ยเขาทำแบบนี้กันด้วยหรอตายเขาทำแบบนั้นกันด้วยหรอตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยอย่างเช่นการเอาเท้าชี้ของอย่างเงี้ยค่ะแต่มารู้ทีหลังค่ะว่าอ๋อสรุปแล้วไอ้การเอาเท้าชี้ของเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของฝรั่งเลยที่สำคัญฝรั่งใส่รองเท้าเข้าบ้านค่ะทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยยูไปเหยียบโคลนมาแล้วยูยูใส่รองเท้าเดินเข้าบ้านคนไทยเราไม่ทำกันจริงไหมคะเราถอดรองเท้ามันอะไรแบบนี้นะคะที่บางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชินส่วนตัวในเรื่องของการพบปะผู้คนใหม่ๆคือด้วยความที่เราเป็น extrovert อยู่แล้วนะก็คือเป็นคนที่ชอบไปแฮงเอาท์ไปข้างนอกบ้านคือตกเย็นปุ๊บจะต้องออกนอกบ้านอยู่บ้านไม่ได้จริงๆเป็นคนชอบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเราแฮปปี้ที่ได้เจอคนใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะมันเป็นความสุขของเราแต่สำหรับใครก็ตามที่เป็น introvert แบบชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยชอบออกสังคมพี่แอนว่าการย้ายไปอยู่ต่างประเทศมันอาจจะลำบากกับพวกเรานิดนึงนะเพราะว่าคุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่คุณเลือกที่จะอยู่แต่ในบ้านคนเดียวไม่พบเจอผู้คนไม่สร้างคอนเน็กชันเลยมันก็ใช้ชีวิตยากอะเข้าใจป่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝืนตัวเองนิดนึงและส่วนตัวก็คือต้องบอกว่าสังคมฝรั่งเขาค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวนะอย่างเช่นผู้ชายอะค่ะเขาก็จะมีการแบบกอดเจอกันแล้วหอมแก้มเจอกันแล้วแบบบางทีมาจับเอวเราซึ่งเราเป็นผู้หญิงไทยอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำเกินไปปะวะแต่ว่ากับฝรั่งคือทำแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับตัวคือต้องเข้าใจเขาอะเราไปอยู่เมืองเขาเราก็ต้องหลิวตาตามฮะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามประเด็นที่2อันนี้ทุกคนถกเถียงกันเยอะมากเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศฉันต้องเป็นคนรวยแน่ๆเพราะว่าค่าแรงมันดูสูงจริงไหมคะชั่วโมงนึงได้เท่าไหร่300บาท200กว่าบาท300 400บาทนั่นคือค่าแรงขั้นต่ำมันเท่ากับค่าแรงของคนไทยทั้งวันเลยนะเว้ยชั่วโมงละ300แต่คนไทยได้เท่าไหร่วันละ300จ้าโอ้ตายนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วจริงแปลว่าแบบอุ๊ยไปอยู่ต่างประเทศแม่งดีกว่าอยู่เมืองไทยอีกแต่ทุกคนพี่แอนต้องเตือนไว้นิดนึงนะเว้ยว่าค่าครองชีพที่ต่างประเทศก็สูงมากๆเช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะเราจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงพี่แอนตอนไปอเมริกาครั้งแรกเนี่ยนะคะเห็นราคาน้ำเปล่าแล้วแม่บอกเลยว่าช็อกมากแล้วก็ไม่กล้าซื้อน้ำกินคือตอนนั้นน่าจะเป็นประสบการณ์ที่คอแห้งมากที่สุดในชีวิตเหมือนจะเป็นลมตายชักเพราะว่าอยากกินน้ำค่ะแต่ว่าราคามันแพงมากขวดละ120บาททุกคนคิดดูดิอยู่ประเทศไทยอ่ะ8บาทซื้อน้ำขวดใหญ่ได้แต่ไปอยู่อเมริกานู่นจะ120บาท180บาทนะคะสำหรับราคาน้ำเปล่าเห็นแล้วไม่กล้าดื่มน้ำเปล่าจริงๆนะคะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวเราลองมาเปรียบเทียบราคาของสินค้าต่างๆนะคะในประเทศอเมริกากันแล้วกันเนาะนะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยถ้าเป็นส้มอย่างเงี้ยกิโลกรัมนึงส้มที่ไทยเท่าไหร่45บาทแล้วคือบางทีถ้าเป็นช่วงที่ส้มเยอะจริงๆเนี่ยทุกคนบางที20-30บาทคือซื้อได้แต่ถ้าไปอยู่อเมริกานะคะส้มกิโลนึงประมาณ120บาทหรือบางทีก็มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะนี่คือเราเปรียบเทียบราคาแบบเฉลี่ยให้นะทุกคนหรือข้าวสารอะอยู่ไทยกิโลกรัมนึง30กว่าบาทนะคะแต่ถ้าไปอยู่อเมริกาทุกคนค่ะกิโลกรัมละ120บาทที่สำคัญข้าวเนี่ยก็ไม่ได้อร่อยเท่าข้าวไทยด้วยนะและอันนี้น่าสนใจมากก็คือประเด็นของเรื่องราคารถยนต์ค่ะทุกคนยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินสัก 200,000 บาทแล้วอยู่ที่ไทยเนี่ยเราจะได้ Vios ซื้อ Vios มือ2ได้นะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าคุณไปอยู่อเมริกาค่ะคุณมีเงิน 200,000 บาทนะคะคุณจะสามารถซื้อ Z4 BMW มือ2ได้แล้วว่าคือมันกลายเป็นว่าขับรถ Z4 อยู่อเมริกาดูธรรมดาไปเลยพี่แอนอะเคยเห็นคนขับเบนซ์นะเว้ยที่อเมริกาพี่แอนก็หันไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยคนนี้รวยใช่ไหมเนี่ยขับเบนซ์เพื่อนพี่แอนก็หันมามองพี่แอนแล้วก็แบบอะไรรวยอะไรแค่เบนซ์เองไม่เห็นจะแพงตรงไหนเลยสรุปก็คือราคารถของประเทศเขาอะค่ะมันถูกกว่าประเทศเรามากๆเพราะว่าของเราโดนภาษีเยอะทุกคนเมื่อกี้เราก็เปรียบเทียบกันไปแล้วนะคะว่าราคาของเนี่ยแต่ละประเทศอะไรราคามันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบค่าของชีพกับค่าแรงนะคะเฉลี่ยต่อเดือนละกันว่าประเทศไหนนะคะที่ไปอยู่แล้วคุณน่าจะมีเงินเหลือเอาเฉพาะในแถบบ้านเราละกันไม่เอาไกลมากยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เลยคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต่อเดือนเงินเดือนเฉลี่ยของคนสิงคโปร์จะอยู่ที่90,000กว่าบาท
นะคะส่วนค่าครองชีพอะค่ะทุกคนจะอยู่ที่ 27,000 บาทค่าครองชีพคืออะไรก็คือเงินที่คุณต้องไปเสียภาษีต้องใช้รถเมล์ใช้รถซื้อของนะคะค่าน้ำมันค่าทุกสิ่งอย่างนี่คือค่าครองชีพนะทุกคนก็คือค่าที่เราจะประคองชีพเราไปได้ให้เราไม่อดตายนะคะนะคะหรือเกาหลีใต้ลองดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะรายได้ต่อเดือนเขาจะอยู่ที่ประมาณ90,000กว่าบาทนะคะส่วนค่าครองชีพก็ประมาณ33,000นะคะทีนี้เราลองเปรียบเทียบดูแล้วเฮ้ยเงินเหลือนะอย่างเช่นสิงคโปร์สมมติว่าฉันมีเงินเดือน96,000ตีไป100,000แล้วกันนะเพราะฉันคิดเลขไม่เป็นนะคะแล้วก็ค่าครองชีพฉัน30,000แสดงว่าเดือนนึงฉันจะเหลือเก็บเท่าไหร่นะ30,000ลบ100,000 70,000 70,000ฉันจะเหลือเงิน70,000ด้วยตัดออกไหมอันนี้ตัดถามอะไร70,000ไม่ต้องตัดออกเลยเลยแล้วมาดูประเทศไทยเงินเดือนเฉลี่ยของเราเนี่ย13,700 บาทนะคะเงินเดือนเฉลี่ยนะค่าครองชีพ 21,400 เอ้าค่าครองชีพมันเกินเงินเดือนได้ไงวะอะไรอ่ะงงอ่ะเป็นเลข00นะ15,000แล้วกัน15,000แล้วค่าครองชีพ 21,000 แล้วมันแปลว่าอะไรไม่พอก็คือไม่พอขึ้นเงินเดือนให้ได้หรือยังไม่ให้เว้ย ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจาก Admissionพรีเมียมด้วยนะคะสำหรับข้อมูลการสรุปนี้ดีมากๆเลยทำให้เรารู้ว่าเราจะเหลือเงินหรือไม่เหลือเงินนะคะ ไปต่อค่ะทุกคนเรามาลองเปรียบเทียบกันดูไหมว่าระหว่างการศึกษาไทยกับการศึกษาต่างประเทศเนี่ยคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างที่ฟังไปด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์ไปด้วยเลยนะว่าฉันชอบแบบไหนต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปแบบไปเรียนด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยใช่ไหมแต่ว่าที่นี้การศึกษาของที่นู่นเนี่ยมันแตกต่างจากที่ไทยเยอะไหมขอเล่าจากประสบการณ์ตรงของพี่แอนก่อนนะคะหลายๆคนน่ะเว้ยชอบเข้าใจว่าไปเรียนต่างประเทศโคตรสบายเลยไม่มีการบ้านเรียนวันละ 3-5 ชั่วโมงอันนี้คือไม่จริงนะจากประสบการณ์พี่แอนนะที่พี่แอนไปเรียนเนี่ยคือเรียนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.เช้าแล้วก็เลิก 4:00 น.เย็นเฮ้ยเหมือนกับประเทศไทยนะเว้ยแต่ความแตกต่างนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรค่ะนั่นก็คืออยู่ที่นู่นตั้งแต่ไฮสคูลตั้งแต่อยู่มัธยมอ่ะเขาให้เราเลือกวิชาเรียนเองได้อยากเรียนอะไรอ่ะมึงลงเลยนะคะอยากเรียนอะไรลงเลยแต่ว่าต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นคนที่1มีความเป็นตัวของตัวเองสูงค้นพบตัวเองได้ไวอย่างเช่นเรียนแล้วเราไม่ชอบเราก็ขอเปลี่ยนวิชาได้แต่ต้องเป็นภายใน2อาทิตย์นะคะอย่างเช่นเลือกเรียนเสร็จปุ๊บเฮ้ยไปเรียน2ครั้งไม่ชอบวิชานี้เลยอ่ะไม่ใช่เราเลยอ่ะขอเปลี่ยนขอย้ายได้นะคะไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องเรียนอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบอ่ะที่สำคัญที่อันสังเกตว่าเวลาเรียนอ่ะเขาจะชอบให้เราทำการทดลองเยอะอย่างเช่นเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าของไทยก็จะชอบให้นั่งจดใช่ปะแต่ถ้าอยู่เมืองนอกอ่ะเขาจะให้เราเนี่ยนะคะไปลุกไปทำขวดแก้วเทน้ำทั้งคาบเลยนักเรียนที่อันเรียนเคมิสตรีใช่ปะจุดไฟอะไรก็ไม่รู้นะคะคือในห้องเรียนอ่ะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะจะต้องมีอีโต๊ะแล้วก็มีก็อกเกิลให้เราใส่อย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งจุดไฟกันนะคะคือสนุกดีอันนี้คือความชอบของพี่แอนนะแล้วก็เรื่องของ อิสระนะคะเวลาเราไปเรียนที่นู่นน่ะคือคุณครูเขาจะไม่ได้มาบังคับเราว่าแบบเราต้องทำผมสีนี้เราต้องห้ามปล่อยผมเราต้องห้ามทาเล็บเราต้องห้ามเจาะหูเราต้องห้ามแต่งหน้าคุณจะแต่งตัวแบบไหนมันเรื่องของคุณนะคะแต่เอาให้มันไม่โป้น่าเกลียดนะเพราะมีเพื่อนคนนึงอ่ะเคยใส่แบบกางเกงแบบสั้นจู่ๆเลยคุณครูเป็นผู้ชายคุณครูว่าเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยยูแบบใส่สั้นไปนะอันนี้ก็คือมันเหมือนไม่เคารพสถานที่นะคะแต่สุดท้ายแล้วคือเขาปล่อยให้เราทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายตัวเองได้หมดเลยห้ามบังคับแต่ว่าที่ไทยก็จะมีระเบียบนิดนึงเรื่องของการไปศึกษาภาษาที่ต่างประเทศนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าหูเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากๆเลยมันต้องน่าตื่นเต้นมากๆเลยไปเรียนภาษาต่างประเทศพี่แอนบอกว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะข้อดีก็คือโอเคคุณจะเก่งไวแหละแต่ข้อเสียก็คือความกดดันมันเยอะเพราะว่าเราหนีไม่ได้นะคะก็คือไปเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยต่อให้คุณฟังไม่ออกก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้องเรียนนั่นแหละค่ะพี่แอนเคยแล้วเว้ยคือไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องเรียนนะคะคุณครูสอนไปเนี่ยพี่แอนก็น้ำตาหยดติ่งๆเลยนะคะครูถามว่าเป็นอะไรนะคะพี่แอนก็บอกว่าไม่เข้าใจที่ครูพูดเลยค่ะหนูเข้าใจอยู่คำเดียวตอนที่ครูถามหนูว่าหนูเป็นอะไรอะค่ะคุณครูคะซึ่งไอเรื่องของวิธีการฝึกภาษาค่ะมันก็แล้วแต่เนาะใครจะฝึกแบบไหนแต่ส่วนตัวพี่อันรู้สึกว่าเราควรลงคอร์สเรียนเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าการเรียนมันก็เหมือนกับทางลัดในการฝึกภาษาค่ะเราไม่ต้องไปแบบงูปลากับคนอื่นตลอดเวลาเราฝึก
ด้วยทฤษฎีไปด้วยเลยเอาความรู้อัดเข้าหัวเลยอย่างที่2ก็คือพยายามมีเพื่อนฝรั่งอันนี้ช่วยได้จริงๆนะคะพยายามหาเพื่อนเยอะๆคุยเยอะๆใช้เยอะๆมันจะยิ่งช่วยให้เราเก่งขึ้นที่สำคัญนะถ้ายิ่งใครนะมีแฟนฝรั่งได้นะเว้ยจะยิ่งเก่งเร็วกว่าคนอื่นอันนี้เรื่องจริงมีแฟนฝรั่งแม่งเลยเว้ยแล้วก็บอกมันว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันเพื่อฝึกภาษาอยู่นะคะก็ลองดูว่าเขาจะยอมไหมนะคะเพราะว่าบางทีเราจะด่ากันอย่างเงี้ยเราก็ด่ากันเป็นภาษาอังกฤษเราจะน้อยใจเราจะงอนเราก็งอนเป็นภาษาอังกฤษเราจะโกรธเราก็โกรธเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างมันต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเวลาเป็นแฟนกันมันจะคุยกันเยอะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าแบบฉันจะไปหาแฟนหากิ๊กหากุ๊กหากั๊กที่ไหนนะคะขำๆนะคะขำๆถือว่าเป็นข้อดีนะคะของการที่พี่แอนสุดท้ายได้มาเป็นครูแล้วเป็นครูที่เคยเรียนทั้งหลักสูตรไทยเคยเรียนทั้งหลักสูตรฝรั่งมันทำให้เรารู้ว่าการสอนแบบไหนที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดและทำให้นักเรียนของเราเนี่ยกล้าที่จะถามคำถามกล้าที่จะตอบคำถามกับเรานั่นก็คือเวลานักเรียนตอบผิดเราไม่ judge เขาเรา encourage เขาว่าเขาทำได้ดีมากเขากล้าที่จะตอบแล้วเราก็ให้คำตอบที่ถูกต้องไปมันทำให้นักเรียนรู้สึกว่าโอ๊ยฉันตอบผิดก็จริงแต่ว่าคุณครูพี่แอนไม่ได้ว่าเลยคุณครูพี่แอนให้กำลังใจฉันได้ซ้ำว่าฉันกล้าแล้วฉันก็ทำได้ดีมากแล้วฉันจะทำได้ดีต่อไปนู่นนี่นั่นคือเด็กจะกล้าตอบไม่เชื่อมาลองดูไลฟ์สดพี่แอนดิใน Facebook นี่ค่ะ Facebook นี้เลยนะคะถ้าใครมาดูจะเห็นว่าเวลาสอนเนี่ยนักเรียนจะแย่งกันตอบผิดถูกๆคือตอบหมดเลยเพราะทุกคนรู้สึกแฮปปี้ที่ได้ตอบแล้วก็มั่นใจเวลาเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่แอนนั่นเองค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามอะค่ะจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พี่แอนเล่ามามันก็เป็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบนะคะของการไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะก็บอกตรงว่าพี่แอนไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลาลงรูปอะพี่แอนก็ลงแต่รูปตอนที่ตัวเองมีความสุขนะแต่ว่าตอนที่แอบร้องไห้ตอนที่เรารู้สึกเราโฮมซิกอยากกลับบ้านมันก็มีเยอะมากนะคะแต่แค่ไม่ได้โพสต์ลงไปนะคือจะบอกว่าทุกอย่างมันมีด้านดีด้านเสียหมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับอะไรการที่เราจะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจริงๆเราก็ต้องดูก่อนว่าเราเหมาะกับการใช้ชีวิตของประเทศไหนอย่างเช่นไปอยู่ประเทศนี้การแข่งขันสูงเราชอบการแข่งขันสูงๆเอาไปเลยไปอยู่ประเทศนี้เฮ้ยอยู่แบบชิลๆสบายๆรายได้ไม่ได้เยอะแต่ว่าใช้ชีวิต slow life ได้อยู่แบบไม่ต้องหวือหวาฟู่ฟ้าเพราะฉะนั้นอ่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรการย้ายประเทศพี่แอนมองว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันคือการที่เราไปอยู่ต่างแดนเลยก็ลองศึกษาก่อนดีๆว่าประเทศไหนที่เหมาะกับเราและอย่างที่บอกไปว่าคลิปนี้พี่แอนแค่มาอธิบายข้อมูลให้ฟังนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีดีมีไม่ดีอะไรยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงนะคะก็หวังว่าจะไม่มีดราม่าอะไรนะจ๊ะสุดท้ายแล้วค่ะใครอยากจะให้ครูพี่แอนมาเล่าประสบการณ์เนี่ยสามารถนะคะพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าอยากให้ครูพี่แอนทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะก็บอกได้ยินดีอยากทำนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดู